ุดๆชิลวิวหลักล้านที่สำคัญอาหารอร่อยแล้วก็ยังเฮลตี้ด้วยนั่นก็คือที่ยอยักษ์กินผักนะคะที่วังหลังนี่วิวแม่น้ำเจ้าพระยา180องศาแบบชมวิวฟินๆเพลินๆเหมือนเป็นแบบกางเงือกมีหงมีห่างด้วยนะว้าวไปนี่เนี่ยเขาก็คีเอทนะแล้วก็คือมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนอันนี้แค่เป็นโซนด้านบนนะเห็นป่ะจะมีเปลสีชมพูมีเปลือกหอยมีหางนางเงือกให้โพสแล้วก็นี่ยังมีแบบเปลแบบตะข่ายนะคะให้ไปแบบนอนโพสวิวชิลๆเดี๋ยววันนี้คือเราจะถ่ายเก็บให้ครบทุกมุมเลยค่ะทุกคนรับรองฟินแน่นอนแล้วคือที่สำคัญชมพูถูกใจแนนนี่มากเลยค่ะถ่ายรูปเยอะมากเพลินมากเลยเฮ้ยมียักษ์ยักษ์จะพาแนนนี่ไปถ่ายรูปใช่ไหมพี่ยักษ์สูงมากเลยพี่ยักษ์จะพาไปไหนอ๋อตรงเปพี่ยักษ์บอกว่าให้ไปตรงเปก็คือถ้ามาที่นี่นะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นมาสคอตประจำของที่ยอยักษ์กินผักเลยก็คือพี่ยักษ์นะคะพี่เขาสูงถึง2เมตรเลยดูดิแนนนี่ตัวเล็กไปเลยว้าวน่ารักวิวดีจริงๆเลยค่ะมุมถ่ายรูปก็คือเยอะมากสับมากปังมากถ่ายช็อตไหนก็คือ เรียกยอดไลน์แน่นอนค่ะวันนี้แนนนี่นะคะมากินอาหารอร่อยจ่ายสะดวกนะคะเพราะว่าแนนนี่พกบัตรเดบิตออมสินสบายใจมาด้วยบัตรเดียวคุ้มค่าได้ถึง2ต่อเลยนะคะทั้งถอนโอนจ่ายแล้วก็ยังคุ้มครองอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะคนค่ะก็คือมาที่ยอยักษ์กินผักนี่คือบรรยากาศดีมากวิวดีมากมุมถ่ายรูปเยอะมากแนนนี่ก็คือเดินถ่ายรูปเพลินมากแน่นมากได้รูปเป็นร้อยแล้วค่ะแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะคะมาที่นี่ก็คือต้องเลือกรองเท้าดีๆนิดนึงอย่างวันนี้แนนนี่เลือกรองเท้าส้นสูงมาก็แอบสะดุดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าแนนนี่พกบัตรเดบิตออมสินสบายใจมาด้วยจะทำอะไรก็สบายใจเกิดอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาลออมสินเขาคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทเลยค่ะดีมากๆเลยและอาหารอย่างที่แนนนี่บอกไว้เลยนะคะที่นี่เขามีทั้งอาหารไทยยุโรปส้มตำยำสลัดก็คือมีให้เลือกเยอะมากเลยวันนี้คือเราแบบจะทานให้หมดเลยค่ะนี่น่ากินมากๆเลยอาหารของเขานะคะก็จะมีความเป็นไทยใช้สมุนไพรไทยด้วยทำอาหารสุขภาพนี่คือแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะทุกคนทานได้ง่ายมากๆวัยรุ่นอย่างเราก็ทานได้นี่ค่ะตรงหน้าเนี่ยนี่น่ากินมากๆเลยที่ต้องสั่งเลยนะคะสลัดยักษ์อารมณ์ดีนะคะมีผักผลไม้กว่า20อย่างเลยนี่มาฟูๆแบบนี้เลยแล้วก็อันต่อไปก็คือเมี่ยงปลากระพงเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะนี่มาเป็นเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยปลากระพงน่าทานมากชิ้นใหญ่ชิ้นตุ้มมากน้ำจิ้มคือมีให้เลือกแบบนี้เลยค่ะ3อย่างแบบนี้เลยและอีกเมนูนึงนะคะสปาเกตตี้ทศกัณฐ์ลงครัวกุ้งค่ะนี่มาแบบนี้เลยน่าทานมากๆและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะชาลัสเบอร์รี่นะคะผลไม้รวมนี่น่ากินมากดื่มแล้วสดชื่นมากเลยค่ะเฟสมากมาที่เริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะสปาเกตตี้ทศกัณฐ์ลงครัวกุ้งนะคะน่าทานมากก็คือตัวสปาเกตตี้ทศกัณฐ์ลงครัวกุ้งนี่นะคะเขาจะแบบว่ามีการแบบผสมกับตัวซอสเพสโซ่โหระพานะคะเวลาทานเข้าไปเราจะได้กลิ่นของโหระพาชัดมากแล้วก็ความพิเศษของที่นี่ก็คือเขาจะเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านขึ้นมาหน่อยด้วยพริกแห้งอันนี้นะคะแล้วก็ทานกับกุ้งแบบนี้คืออร่อยมากค่ะทุกคนดีมากไปต่อกันที่เมี่ยงปลากระพงเส้นหมี่ข้าวกล้องเลยค่ะปลากระพงชิ้นตุ้มตุ้มแบบนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่มากทุกคนคือในเซตปลากระพงนะคะเขาจะมีน้ำราดทั้งหมด3รสนะคะก็คือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีน้ำจิ้ม3รสนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วนะคะขนาดเส้นหมี่เขายังเป็นหมี่ข้าวกล้องนะคะทุกคนสมกับความเป็นยอยักษ์กินผักจริงๆปลากระพงเนื้อนุ่มมากทานกับหมี่ข้าวกล้องเขาก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนิดๆแล้วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนคือแบบดีมากดีมากอร่อยจนแบบว่าขนาดยักษ์ยังกินผักเลยทุกคนเราจะไม่กินได้ไงเนาะนี่แล้วก็สลัดยอยักษ์อารมณ์ดีนะคะมาพร้อมกับน้ำสลัดส้มน้ำสลัดซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะน้ำสลัดส้มสีดูดีก็คือผักผลไม้20อย่างเลยนะคะอยู่ในนี้ก็จะมีเลดิสมีบีทรูทมีส้มมีมะเขือเทศมีแอปเปิ้ลเขียวมีแครอทนะคะอุ้ยเยอะมากทุกคนแตงกวาเอยอะไรอย่างเงี้ยครบเครื่องของความสุขภาพดีเลยค่ะคือจะกินยังไงหมดคะทุกคนเลือกไม่ถูกเลยแน่นมากโอ้บีทรูทของโปรด
เลดีสข้าวโพดแล้วก็แอปเปิลเขียวคนที่ชอบทานผักผลไม้นะทุกคนบอกเลยว่าฟินมากทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนค่ะทุกคนจะทานผักผลไม้อย่างจุใจเลยก็คือมาที่ยอยากินผักนะคะวิวหลักร้านอาหารอร่อยเรียกได้ว่าคุ้มมากเหมือนบัตรเดบิตออมสินสบายใจใบนี้บัตรเดียวพกไปไหนก็กินอร่อยจ่ายสะดวกกับบัตรเดบิตออมสินสบายใจไม่ว่าจะถอนโอนจ่ายแล้วยังคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอีกด้วยเจ็บแค่ไหนชีวิตก็ไม่สะดุดปักหมุดที่บัตรเดบิตออมสินสบายใจค่ะดีมากๆเลย